สวัสดีค่ะวันนี้แม่พลอยจะมาทำซอสมะเขือเทศกันเนาะเริ่มต้นมะเขือเทศเลยค่ะ1กิโลล้างเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้ละจ้ะหั่นไปเรื่อยๆจ้ะมะเขือเทศ1กิโลนะจ๊ะเดี๋ยวแม่พลอยก็จะไปปั้นจ้ะเกือบเทศ1กิโลนี่แม่พ่อยปั้น2เทือแล้วจ้ะปั้นเสร็จแล้วก็มากรองจ้ะเอาแต่น้ำมันเลยจ้ะกากของเขาสิเด็กอยู่ข้างบนจ้ะมีทั้งเปลือกมีทั้งเม็ดขอละค่ะมีทั้งเครื่องนี่ละจ้ะกล่องเอาแต่น้ำจ้ะน้ำมะเขือเทศนะคะจ้าเสร็จแล้วนะตาสิประมาณนี้ละจ้าแล้วก็ไปต้มจ้าใส่เกลือ1ช้อนน้อยจ้าน้ำตาลทรายขาวค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะจะกะน้ำส้มสายชูจ้ะ1ช้อนโต๊ะจ้ะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆจ้ะเคี่ยวเปิดไฟกลางแล้วจ้ะประมาณครึ่งชั่วโมงพุ่นละจ้ะหลังจากครึ่งชั่วโมงไปหน้าตาสิประมาณนี้จ้ะเสร็จแล้วจ้ะเพื่อนๆดูแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ